สวัสดีค่ะช่องตาทอมยายมาวันนี้จะมาเล่าเรื่องปลาทูจากคลิปที่แล้วลงเรื่องสูตรปลาทูวิธีทำปลาทูนึ่งลงไปมีคนสนใจมากมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูเยอะมากมีคนสนใจมากบางคนก็เข้ามาสอบถามบางคนก็สนใจอยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพบางคนเข้าไปดูก็จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกเนาะเพราะว่าคลิปที่เราลงอ่ะเป็นคลิปที่เราไม่ได้จัดไม่ได้ตั้งไม่ได้เซตอะไรเลยคือเจอกันแล้วก็ถ่ายเลยไม่ได้นัดหมายไม่ได้อะไรกันเลยเพราะว่าเป็นการถ่ายที่ฉุกเฉินเป็นการถ่ายฉุกเฉินเป็นการถ่ายที่ไม่ได้คุยอะไรกันมาก่อนเลยเจตู้เอาปลาทูไปช่วยงานบุญเราก็ไปช่วยงานบุญก็เลยเจอกันก็เลยขอแกถ่ายบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่แรกเนาะสถานที่ก็ไม่เอื้ออำนวยหลายๆอย่างเพราะว่าเป็นงานบุญไม่ได้จัดไม่ได้เซตเป็นการถ่ายที่ฉุกเฉินเอามาให้ชมแบบฉุกเฉินแล้วก็ไม่คิดว่าหลายๆคนจะสนใจขนาดนี้บางคนเข้ามาสอบถามเยอะมากบางคนก็ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องฟังภาษาอีสานไม่เข้าใจอันนี้ก็เข้าใจเนาะเพราะว่าบ้านเรามีหลายภาคมีหลายภาษาใช้หลายภาษาวันนี้ก็เลยจะมาบอกเล่ารายละเอียดเป็นภาษากลางเป็นภาษาไทยสำหรับคนภาคอื่นๆที่ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอีสานก็มาดูคลิปนี้ได้เป็นการบอกเล่ารายละเอียดการทำปลาทูในวันนั้นว่าขั้นตอนเป็นยังไงเริ่มต้นยังไงทำยังไงสำหรับคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรสำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจภาษาหรือไม่เข้าใจบางคำพูดในภาษาอีสานก็จะงงแล้วก็ไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรก็อาจจะทำไม่ถูกก็จะนำเอาไปทำไม่ถูกวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายการทำปลาทูนึ่งในวันนั้นเป็นภาษากลางเป็นภาษาไทยให้หลายๆคนได้ฟังอีกทีนึงเนาะจะมาบอกเล่ารายละเอียดทุกอย่างที่ในวิดีโอบอกเนาะให้ทุกคนได้มาดูอีกทีนึงสำหรับคนที่ไม่เข้าใจขั้นตอนที่1เราก็ต้องไปหาปลาทูมาก่อนเราก็ไปรับปลาทูมาจากห้องเย็นห้องเย็นจะเป็นห้องที่เก็บอาหารทะเลที่จะนำมาขายคิดว่าทุกจังหวัดก็น่าจะมีลองไปสืบเสาะหาดูนะคะว่าอยู่ในจังหวัดเราห้องเย็นอยู่ตรงไหนเราก็ไปขอซื้อจากที่ตรงนั้นมาเกลือที่เราใช้หมักจะเป็นเกลือทะเลเป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆไม่ใช่เกลือแกงทั่วไปแต่จะเป็นเกลือเม็ดใหญ่หรือเกลือทะเลพอเราได้ปลาทูมาแล้วปลาทูออกมาจากห้องเย็นก็จะแข็งเราก็เอามาวางไว้ข้างนอกให้น้ำละลายให้ความเย็นละลายอย่าเอาปลาทูไปแช่น้ำเพื่อให้น้ำแข็งละลายไวคือให้เขาละลายเองหรือใช้น้ำฉีดได้แต่อย่าฉีดแรงฉีดบ่อยคือค่อยๆให้น้ำมันละลายออกเองอย่าไปแงะไปแกะเพราะว่าจะทำให้ปลาทูเละก็คือให้เขาค่อยละลายของเขาไปเรื่อยๆให้เขาค่อยๆละลายออกขั้นตอนที่2เมื่อน้ำแข็งละลายแล้วเมื่อน้ำแข็งละลายหมดแล้วเราก็เอาปลาทูมาแช่น้ำเอาไปแช่น้ำให้มันคลายความเย็นออกแช่น้ำขั้นตอนนี้จะแช่ไม่นานแช่ประมาณ 2-3 น้ำพอให้ปลาทูนิ่มพอให้ปลาทูไม่แข็งการสังเกตปลาทูมันแข็งหรือไม่แข็งยังไงอันนี้ก็ต้องใช้ความรู้สึกเนาะบอกตรงนี้มันก็บอกไม่ได้เราต้องไปสัมผัสเราต้องสัมผัสปลาทูเองว่าปลาทูขนาดไหนที่มันใช้ได้อันนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันต้องใช้การสัมผัสอันนี้ใช้ความสามารถของใครของมันเนาะสำหรับปลาที่เอามาจกไส้อย่าให้นิ่มมากนิ่มมากก็ไม่ดีแข็งมากก็ไม่ดีจะอยู่กลางๆถ้าเกิดนิ่มมากเวลาเรางัดไส้ท้องจะแตกจะไม่ดีจะไม่สวยแต่สำหรับใครที่ทำกินก็ไม่ต้องมาสนใจตรงนี้เนาะแต่สำหรับคนทำขายก็ต้องระวังหน่อยสำหรับคนที่จะทำขายก็ต้องระวังตรงนี้เมื่อปลาทูไม่แข็งแล้วเราก็เอามาจกไส้ใช้ช้อนงัดไส้ออกทางปากการจกไส้ก็จะใช้หางช้อนแย่เข้าไปตรงเหงือกแล้วก็งัดออกทางปากอย่างในวิดีโอที่ทำจะออกมาทั้งไส้และเหงือกแต่ไข่จะไม่ออก
ไข่จะยังอยู่ส่วนไส้ใครจะเอาไปทำอะไรต่อก็แล้วแต่ไอเดียแล้วแต่ความรู้ของคนบางคนก็เอาไปทำปลาบางคนก็เอาไปทำเหมือนจ่อมเหมือนส้มเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราจกไส้ปลาทูหมดแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนวิธีการทำต่อไปคือวิธีแช่น้ำเกลือเมื่อเราล้างปลาทูทำความสะอาดปลาทูหมดแล้วขั้นตอนต่อไปคือการแช่น้ำเกลือเกลือที่ใช้หมักจะเป็นเกลือเม็ดใหญ่คือเกลือทะเลจะเป็นเกลือทะเลสูตรคือเกลือ1น้ำ2สำหรับปลา10กิโลก็กะละมังหนึ่งจะพอดีการหมักก็คือให้น้ำท่วมปลาเกลือ1ส่วนน้ำ2ส่วนเกลือ1ส่วนน้ำ2ส่วนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเกลือ1ส่วนน้ำ2ส่วนคืออะไรสมมุติเนาะสมมุติว่าเราเอาเกลือแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งเต็มๆอาจจะเป็นแก้วน้ำดื่มอันนี้คือสมมุติเนาะสมมุติว่าเราเอาเกลือ1แก้วแก้วน้ำดื่มเราก็ต้องใส่น้ำ2แก้วนี่คือเกลือ1ส่วนและน้ำ2ส่วนถ้าเกิดเราเอาเกลือ2แก้วน้ำก็จะเป็น4แก้วก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครทำเยอะเกลือก็จะเป็นถังเกลือถังหนึ่งน้ำสองถังจะประมาณนี้มันอยู่ที่ว่าเราทำน้อยทำเยอะถ้าเกิดเราทำกินเองอาจจะไม่ทำเยอะอาจจะเป็นกระมังเล็กๆเค็มน้อยเค็มมากก็อยู่ที่เกลือและอยู่ที่การหมักอยู่ที่เวลาหมักการหมักก็2ชั่วโมงอยู่ที่ปลาเล็กปลาใหญ่ปลาเล็กอาจจะหมักครึ่งชั่วโมงขนาดกลางก็อาจจะหมักชั่วโมงนึงใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็2ชั่วโมงถ้าเกิดใครชอบเค็มมากก็จะเป็น3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งมันอยู่ที่ว่าเราชอบกินแบบไหนด้วยถ้าปลาทูเค็มก็จะหมักประมาณ4ชั่วโมงก็สูตรนี้แหละเกลือ1น้ำ2หรือถ้าเกิดใครชอบเค็มมากก็หมักนานหมักเพิ่มเข้าไปอีกแล้วแต่ปากคนแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนแรกๆเราอาจจะลองทำดูว่าเราใส่ขนาดนี้เวลากินแล้วมันพอดีไหมถ้าเกิดครั้งต่อไปแล้วก็เพิ่มเข้าไปหรือลดแล้วน้ำที่เราหมักปลาทูครั้งแรกสามารถหมักได้ต่ออีก3วันพอเราหมักวันแรกแล้วเราก็เก็บน้ำตรงนั้นไว้สามารถที่จะทำต่ออีกได้2วันคือน้ำที่เราทำครั้งหนึ่งเนี่ยเราทำได้3วันเราทำหมักได้3ครั้ง3วันถ้าเกิดเราจะหมักปลาทูในวันต่อไปเราก็เพิ่มเกลือเข้าไปอีกส่วนหนึ่งวันที่3เราจะหมักอีกเราก็เพิ่มเกลือเข้าไปอีกส่วนหนึ่งจะทำอย่างนี้หมักได้3วันน้ำที่เราทำครั้งแรกจะหมักได้3ครั้ง3วันในขณะที่หมักปลาทูทุกๆครึ่งชั่วโมงเราก็มาคนปลาทูมากลับปลาทูเอาปลาทูที่อยู่ข้างล่างขึ้นข้างบนเอาข้างบนลงข้างล่างจะกลับปลาทูหรือจะคนทุกๆครึ่งชั่วโมงจนกว่าจะได้ที่พอเราหมักได้ที่แล้วพอเราหมักได้เวลาแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหักคอปลาทูแล้วก็หักคอปลาทูใส่เข่งใครจะหักแบบไหนทุกอย่างมันต้องใช้ความชำนาญเนาะเราไม่เคยทำนี่จะหักอีท่าไหนก็ไม่รู้แต่ก็ลองดูลองทำดูขั้นตอนการหักคอปลาทูหรือขั้นตอนการเอาปลาทูขึ้นจากน้ำหรือขั้นตอนการเอาปลาทูขึ้นจากน้ำหมักเราก็จะเลือกตัวที่เล็กหักก่อนเพราะตัวที่เล็กเขาจะได้ที่ก่อนเลือกตัวเล็กๆมาหักก่อนตัวใหญ่ก็หักทีหลังขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการนึ่งสำหรับคนที่จะทำกินเราก็ใช้ซึ้งที่อยู่กับครัวเรือนของเราเนี่ยแหละนึ่งได้สำหรับคนที่จะทำขายเขาใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆเอาตรงกลางออกแล้วก็จะทำไม้รองข้างล่างขั้นตอนการนึ่งเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนน้ำที่เราจะต้มก็เอาใบมะกรูดใส่หรือตะไคร้เพื่อให้หอมเพื่อให้ดับคาวเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็เอาปลาทูไปลงนึ่งอย่างในวิดีโอทำใช้ไฟกลางนึ่งปลาตัวใหญ่ก็จะนึ่ง20นาทีตัวเล็กก็จะ10ถึง15นาทีพอได้เวลานึ่งแล้วเราก็กลับเข่งเอาเข่งที่อยู่ด้านล่างขึ้นข้างบนเอาเข่งที่อยู่ด้านบนลงข้างล่างส่วนเข่งที่อยู่ตรงกลางก็ให้เขาอยู่ตรงกลาง
เขาบอกว่าเข่งที่สุกจะอยู่ด้านบนแต่เข่งล่างๆจะไม่สุกเพราะไอความร้อนมันขึ้นไปด้านบนทำให้ข้างบนสุกก่อนข้างล่างเขาถึงมีการกลับเข่งแล้วก็นึ่งต่ออีกดูว่าใช้ได้หรือไม่ใช้ได้เราจะดูที่ไอน้ำจะขึ้นรอบๆฝาไอน้ำจะขึ้นรอบๆฝาหม้อจะรู้เลยว่าใช้ได้พอเราเปิดดูตาปลาทูจะใสขาวตัวปลาทูจะมีฟองอากาศนั่นแสดงว่าปลาสุกแล้วนี่คือวิธีการทำปลาทูนึ่งคร่าวๆตามวิดีโอเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจภาษาอีสานเนาะเข้ามาฟังก็แบบรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งวันนี้เลยมาพูดภาษากลางให้ฟังว่าขั้นตอนวิธีการทำเป็นยังไงเผื่อบางคนสนใจเนาะทำกินเองเก็บไว้กินได้นานๆหรือใครที่สนใจทำขายก็ลองทำดูหรือจะติดต่อไปที่เจ้าของสูตรก็ได้จะให้เบอร์โทรไว้ข้างล่างติดต่อสอบถามไปก็ได้ถ้าเกิดใครที่คิดจะทำขายเนาะแต่สำหรับคนที่คิดว่าจะทำกินเองก็ทำได้ง่ายๆใช้ซึ้งที่มีอยู่ตามบ้านนี่แหละตามในครัวเรือนเรานี่แหละนึ่งได้วิธีการทำก็ทำแบบนี้แหละลองทำดูเนาะใครที่ชอบกินปลาทูแต่สำหรับใครที่คิดจะทำขายก็ลองโทรติดต่อไปที่เจ้าของสูตรดูเนาะไปสอบถามดูว่าอะไรยังไงบางคนเขาก็บอกว่าการลงทุนมันเยอะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะถ้าเกิดเราจะทำขายมันก็ต้องมีการลงทุนมีอุปกรณ์มีซื้ออุปกรณ์มีโน่นมีนี่มีนั่นมันก็ใช้ทุนเยอะเหมือนกันทุกอย่างต้องมีการลงทุนแต่ลู่ทางเราก็มีเยอะเนาะเห็นบางคนทำขายเห็นบางคนทำแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เอาใส่มอเตอร์ไซค์ขายตามหมู่บ้านขายตามบ้านเขาก็ไม่ได้ไปขายตามตลาดนัดก็มีนะมันมีหลายรูปแบบแล้วแต่ใครจะเลือกแบบไหนเนาะสะดวกแบบไหนถ้าเกิดจะทำขายมันก็ต้องลงทุนแต่ถ้าเกิดเราจะทำไว้กินลองทำเก็บไว้กินก็น่าลองทำดูเนาะเพราะว่าแม่ค้าปลาทูเขาก็มาบอกรายละเอียดเองเนาะอาจจะไม่ละเอียดทั้งหมดแต่ก็ใกล้เคียงถ้าเกิดเราทำกินเองเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายดีกว่าไปซื้อเขาปลาทูนี่คืออาหารประจำบ้านประจำครัวเรือนถ้าเกิดเราทำแล้วเก็บไว้กินนานๆมันก็จะทำให้เราประหยัดขึ้นอีกเยอะยายมาก็จะลองทำดูเหมือนกันให้ว่างๆก่อนจะลองไปเสาะหาห้องเย็นแถวๆนี้ดูว่ามีไหมแล้วก็จะเอามาลองทำดูว่ามันจะกินได้ไหมว่าจะใช้ได้ไหมแล้วสูตรน้ำหมักปลาทูของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้หมักปลาแดดเดียวได้เหมือนกันสูตรเดียวกันสูตรหมักปลาแดดเดียวก็เหมือนกันเขาบอกใช้สูตรนี้เลยเกลือ1น้ำ2การหมักเราก็หมักเหมือนทั่วๆไปเนาะหมักให้น้ำท่วมตัวปลาแล้วก็คอยคนคอยกับปลาลองทำดูปลาที่นำมาทำปลาทูก็มีหลายชนิดก็จะมีปลาทูที่เป็นปลาทูจริงๆนี่จะตัวไม่ใหญ่มีปลาลังมีปลาจีนมีปลาแขกมีปลาอินโดมีปลาอินเดียมีหลายชนิดแล้วแต่ว่าใครจะเอาชนิดไหนมาทำได้หมดการนึ่งปลาทูก็จะใช้ไฟกลางน้ำที่ต้มจะใส่ไม่เยอะเมื่อปลาทูเรานึ่งสุกแล้วเราก็ออกมาให้เขาเย็นก่อนที่จะเอาเข่งที่เรานึ่งปลาชุดต่อไปให้เย็นก่อนหรือไม่ให้ร้อนมากค่อยนึ่งปลาชุดต่อไปนี่ในกรณีที่ทำขายเนาะนี่คือสูตรปลาทูนึ่งจากแม่ค้าปลาทูนึ่งอันดับแรกก็ไปหาปลาทูมาจากห้องเย็นเอามาวางให้น้ำแข็งละลายหรือจะฉีดน้ำก็ได้แต่อย่าฉีดเยอะแล้วไม่ต้องไปสัมผัสอะไรมากแล้วไม่ต้องไปจับไปดึงไปอะไรเขาเพราะจะทำให้ปลาทูเละเมื่อน้ำแข็งละลายหมดแล้วเราก็เอามาแช่น้ำแช่ไม่นานประมาณ 2-3 น้ำเหมือนให้ความเย็นมันหายพอปลาเริ่มนิ่มเราก็เอามาจบไส้ปลาเริ่มนิ่มแต่ไม่ใช่นิ่มมากแล้วก็ไม่แข็งอยู่กลางๆอยู่ระหว่างกลางๆก็เอามาจกไส้เมื่อจกไส้แล้วเราก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดล
ล้างน้ำให้สะอาดก่อนที่จะมาลงน้ำหมักการทำน้ำหมักก็เกลือ1ส่วนน้ำ2ส่วนหมัก2ชั่วโมงทุกๆ30นาทีเราก็คอยกลับปลาเอาด้านล่างขึ้นบนเอาบนลงล่างถ้าปลาตัวเล็กก็จะแช่ครึ่งชั่วโมงปลาตัวขนาดกลางก็จะชั่วโมงหนึ่งปลาตัวใหญ่ก็จะ2ชั่วโมงหรือเกินนั้นอยู่ที่ตัวปลาอยู่ที่ปลาเล็กหรือปลาใหญ่สำหรับน้ำหมักใช้ได้3วันหรือแช่ได้3ครั้งทุกๆครั้งที่เราจะแช่ใหม่เราก็เติมเกลือเข้าไป1ส่วนใช้หมัก2ชั่วโมงนี่คือปลาตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดใครชอบเค็มมากก็หมัก3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งได้หรือถ้าเกิดใครจะทำปลาทูเค็มก็หมักเป็น4ชั่วโมงหมักเพิ่มเข้าไปอีกแล้วสูตรน้ำหมักนี้สามารถใช้หมักปลาแดดเดียวได้อย่างปลานิลปลาสลิดปลาอะไรอย่างเงี้ยใช้หมักปลาพวกนี้ได้สูตรเดียวกันเมื่อเราหมักได้ที่แล้วก็จะหักคอใส่เข่งแล้วก็เอาไปนึ่งวิธีการนึ่งคือตั้งหม้อให้เดือดก่อนเราก็เอาใบมะกรูดตะไคร้หรือใบเตยใส่เพื่อให้มันหอมเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อให้หอมและเป็นการดับคาวแต่ใบมะกรูดจะเจ๋งกว่าจะดับคาวได้ดีและจะหอมเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็เอาปลาทูนึ่งตัวใหญ่ก็จะนึ่งประมาณ20นาทีตัวเล็กลงมาก็จะประมาณ10นาทีถึง15นาทีถ้าเกิดเรานึ่งหลายชั้นก็ต้องกลับเอาด้านบนลงล่างเอาด้านล่างขึ้นบนตรงกลางก็จะอยู่กับที่ตรงกลางจะไม่เปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนแต่ข้างล่างกับข้างบนข้างล่างขึ้นบนข้างบนลงล่างนึ่งต่ออีก 10-15 นาทีก็ใช้ได้แล้วการดูว่าปลาทูจะสุกหรือไม่สุกให้ดูที่ขอบฝาหม้อว่ามีไอขึ้นว่ามีไอน้ำขึ้นรอบๆเมื่อมีไอน้ำขึ้นรอบๆสักพักเราก็เปิดดูตาปลาทูจะใสตัวปลาทูก็จะเป็นฟองนั่นแสดงว่าปลาทูสุกแล้วเราก็ยกลงได้นี่คือขั้นตอนการทำปลาทูสำหรับคนที่อยากจะทำเก็บไว้กินที่บ้านก็ทำเองง่ายๆเนาะตามสูตรนี้เลยเก็บไว้กินได้นานแต่สำหรับคนที่จะทำขายก็ต้องหลายเรื่องหน่อยเนาะเพราะการทำขายมันก็ต้องมีการลงทุนแต่สำหรับคนที่จะทำขายมันก็ต้องมีทุนเนาะมีอะไรหลายอย่างซื้ออุปกรณ์โน่นนี่นั่นทำหลายอย่างหาตลาดก็ต้องมีเงินลงทุนแรกๆเราก็อาจจะลองทำกินก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงหาเคล็ดหาลับลองจับตัวปลาดูว่าเป็นยังไงอะไรสำหรับคนที่อยากจะทำขายเนาะหรือสนใจที่จะทำขายก็ลองทำดูทำตามสูตรเนี้ยดูหรือติดต่อไปที่เจ้าของสูตรก็ได้ไปสอบไปถามว่าทำแบบไหนยังไงหรืออยากจะไปศึกษาเรียนรู้กับเจ้าของสูตรก็โทรติดต่อได้เดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างวิดีโอเนาะเผื่อใครสนใจที่จะไปเรียนรู้สูตรของเขาติดต่อเจตู้ปลาทูนึ่งได้จะให้เบอร์ไว้ข้างล่างเผื่อมีใครสนใจที่อยากจะไปเรียนรู้ไปศึกษาหาความรู้กับเจตู้เนาะแต่ถ้าเกิดใครที่กะว่าทำกินเองอะไรเงี้ยก็ลองดูตามสูตรนี้แหละตามสูตรที่เขาทำให้ดูตามสูตรที่บอกไปเนี่ยลองทำดูพูดถึงว่าเราบอกอย่างนี้มันก็ไม่รู้เท่ากับเราไปสัมผัสเองเนาะถ้าเกิดคนที่อยากจะเรียนรู้เพื่อที่จะเอามาทำเป็นอาชีพแต่สำหรับคนที่ดูเพื่อที่จะเอามาทำกินในครอบครัวก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่สำหรับคนที่อยากที่จะเอาไปทำเป็นอาชีพก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะเพราะว่าเคล็ดลับมันก็ต้องมีอีกเยอะอันนี้คือคร่าวๆแต่ไม่ทั้งหมดสูตรที่เจตู้บอกมาก็คือคร่าวๆแต่ไม่ทั้งหมดทุกอย่างมันมีเคล็ดลับมีทริคเล็กๆน้อยๆที่บอกไม่หมดมันต้องไปสัมผัสเองอย่างตัวปลาเนี่ยอย่างตัวปลาเนี่ยเขาบอกว่าให้นิ่มขนาดเนี้ยใช้ได้อย่าให้นิ่มมากอย่าให้แข็งมากขนาดเนี้ยคือหักคอได้แล้ว
เราก็ไม่รู้เนาะว่าขนาดไหนเราต้องไปจับเองเราต้องไปสัมผัสเองว่าปลาขนาดเนี้ยคือใช้ได้ที่บอกมาไม่รู้หรอกเราต้องเรียนรู้เองเราต้องสัมผัสเองถึงจะรู้ว่าขนาดไหนใช้ได้ขนาดไหนใช้ไม่ได้แล้วการหักคอก็ต้องหักคอตัวที่เล็กก่อนเพราะตัวที่เล็กจะได้ก่อนตัวใหญ่ก็ต้องใช้เวลาหักแล้วก็มาไล่หักตัวเล็กก่อนไล่ไปเรื่อยจนถึงตัวใหญ่ลองทำดูเนาะใครที่สนใจลองทำดูลองทำกินดูทำเก็บไว้กินนี่คือเคล็ดลับที่เจตู้บอกมาในวิดีโอเนาะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานงงในภาษาอีสานสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจภาษาอีสานก็เลยทำเป็นภาษาไทยภาษากลางให้เผื่อได้ประโยชน์กับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจภาษาอีสานก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสูตรปลาทูนึ่งของเจตู้ปลาทูนึ่งแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้เยอะรู้เทคนิคเยอะๆก็ต้องติดต่อไปที่เจสำหรับคนที่จะทำขายทำเป็นอาชีพเนาะแต่สำหรับแม่บ้านทั่วๆไปที่ทำเพื่อเก็บไว้กินในครัวเรือนก็สามารถที่จะลองทำดูได้สูตรนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตาทอมยามาน้ำเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ